วันพรุ่งนี้นี่ NBA ก็จะมีแข่งกันถึง11คู่นะครับโดยที่น่าสนใจที่จะมาพรีวิวกันก็จะเป็นคู่ตั้งแต่ 6:40 นเป็นหนึ่งในคู่ใหญ่ประจำวันคลิฟแลนด์คาเวียร์นะครับเจอไปเยือนนิวยอร์กนิกส์ที่ผ่านมาคลิฟแลนด์อาศัยว่าเจอกับทีมที่ด้อยกว่าเยอะชนะมาสารเจมส์รวดแล้วก็ชนะขาดทีมแต้มทั้งหมดเลยส่วนนิวยอร์กนิกส์เพิ่งจะแข่งมา2นัดชนะ1แพ้1สู้แต้มต่อก็เหมือนกันปีที่แล้วเจอกันมา3เกมโดยทางนิกส์ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1ฟอร์มคาเวียร์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าคู่แข่งเนี่ยหมูแพ้มา3ทีมเนี่ย7จะ8นัดเลยนะครับขณะที่นิกส์เนี่ยไปชนต่อชนแชมป์เก่าอย่างบอสตันเซลติกในเกมแรกก็เลยแพ้ขาด132-109แต่เกมต่อมาไปเจอเพเซอร์ซึ่งปีนี้สตาร์ทได้อย่างน่าผิดหวังอ่ะก็เลยต้อนเพเซอร์ไป123-98ก่อนแข่งเนี่ยพวกเขาได้เปรียบอยู่ 4.5 ก็เลยชนะไปแบบสบายๆนิกกับคาเวียร์นั้นเจอกันมา10ผลนะครับหลังสุดเนี่ยนิกชนะไป8กินแต้มก็8เช่นเดียวกันก็เรียกว่าคู่นี้ถ้ามองถึงทางทฤษฎีแล้วมันอาจจะมองว่านิกนั้นจะได้เปรียบอยู่หน่อยแต่ผมมองถึงเรื่องความต่อเนื่องเพราะนิกมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับไปเอาอย่างคาร์ลโทนี่พาวเข้ามาไปเอาอย่างทางฟากของมิคาบริดจ์เข้ามาแล้วก็มันยังต้องใช้เวลาในการหลอมลงตัวแหละบางเกมเล่นได้มันก็โอเคบางเกมที่ไม่ได้มันก็อาจจะเสียเปรียบก็เป็นไปได้แม้ว่ายังมีเจเรนบันซันนั้นเป็นตัวหัวใจหลักในการเล่นเกมบุกก็ตามฟอร์มของนิกส์เองเนี่ย6เกมหลังสู้ฮันดิแคปนั้นก็เสียไป4ขณะที่คลิฟแลนด์นั้นชนะฮันดิแคปมา5เกมรวดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เวลาคู่นี้เจอกันมาเนี่ย8เกมหลังสุดมันสกอร์รวมออกต่ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นการบ่งชี้ว่าเขาเรียกว่าทรงเกมมันมีโอกาสที่จะแต้มไม่เยอะแล้วก็จะสูสียังไม่ค่อยที่จะเชื่อมือเรื่องเกมป้องกันของนิกสักเท่าไหร่แล้ววงในของคลิฟแลนด์เองก็มีทั้งเจเล็ตอัลเลนมีทั้งอย่างเอเวนโมบรีด้วยก็คู่ต่อมาสเปอร์นะครับเจอกับร็อกเก็ตอีกครั้งหนึ่งเจอกันมาหุ่นที่แล้วเนี่ยสเปอร์ก็เพิ่งจะชนะไป109-106วันนี้กลับมาเจอกันใหม่นี่สเปอร์เองสถิติ 1-1 นะครับส่วนร็อกเก็ตนั้นชนะ1แล้วก็แพ้2เห็นในนัดที่แล้วจะเห็นเลยนะครับว่าสเปอร์นั้นมีเกมรีบาวด์ที่ดีวงในที่โอเควิกเตอร์เวมบันยาม่าประสานงานกับคริสพอลได้อย่างใช้ได้เลยครับก็ตามทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกกันว่าไอ้ทีมที่มันดูระดับเดียวกันเนี่ยมันไม่น่าจะชนะใส่กัน2เกมรวดได้แต่ความเป็นบัสหนุ่มมันก็มีโอกาสที่สเปอร์นั้นจะทำได้สำเร็จต้านทฤษฎีได้เหมือนกันส่วนเลเกอร์ครับทีมฝันใจกันบ้าบ้านเราครับเจอไปยังฟินิกซ์ซันปีนี้เลเกอร์สตาร์ทได้อย่างน่าแปลกใจชนะ3เกมรวดกินแต้มมาทั้งหมดเลยแต่คราวนี้พวกเขาจะออกจากบ้านเป็นแรกนะครับไปเยือนทีมที่แข็งแกร่งอย่างซันก็ต้องดูว่าแอนโทนีเดวิสกับลาบอนเจมส์ยังคงจะไหลลื่นได้อย่างต่อเนื่องไหมซานนั้นต้องลุ้นอาการแบรดลีย์บิลซึ่งมันก็มีประโยชน์ในไปฝืนให้เขาลงเล่นในสภาพที่ยังไม่เต็ม 100% แล้วก็เวลาที่เลเกอร์เจอกับซานเนี่ยพวกเขาชนะใส่ซานไป6-8หนหลังสุดแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบาสรองนั่นแหละก็คือมิลวอกกี้บัคที่จะเปลี่ยนบอสตันเซลติกแม้ว่าบัคนั้นจะเล่นแย่มา2เกมหลังไปแพ้ทีมชิคาโกบูลอย่างบุคลินเน็ต2ในทีมแตงบัวอย่างเงี้ยแต่การที่มีตั้ง9คะแนนครึ่งในมือศักดิ์ศรีมันค้ำคอกันอยู่นะครับเซลติกเป็นทีมที่เก่งก็จริงแต่บัคอาจจะสู้ให้แบบไม่แพ้แบบถล่มก็เป็นไปได้ส่วนบาสที่ดูว่าเป็นบาสต่อที่น่าจะโอเคในแอตแลนต้าฮอคเนี่ยแหละครับเพราะว่าฮอคเนี่ยเมื่อเช้าอาจจะแพ้มาก็จริงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นแต่วอชิงตันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงนะครับแล้วก็เกมป้องกันก็ไม่มีแล้วก็7เกมหลังนะครับก็เสียฮันดิแคปไปตั้ง5เพราะฉะนั้นแม้ว่าคู่นี้แอตแลนต้าฮอคเหนือกว่าตั้ง8คะแนนอีกคู่หนึ่งเมมฟิสกริซลีย์เจอบูลนะครับแม้ว่าบูลนั้นในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าสู้ได้โอเคละแล้วก็เมมฟิสมีข่าวต้องลุ้นกับกรณีจามอร์แรนแต่คิดว่าจามอร์แรนน่าจะเล่นได้และจะทำให้เมมฟิสกริซลีย์นั้นชนะบูลแบบข้ามฟากได้สำเร็จสรุปแล้วเนี่ยผมจะชอบคลิฟแลนด์คาเวียร์ชอบบัคชอบสเปอร์ชอบเลเกอร์แล้วก็มีอย่างแอตแลนต้าฮอคและก็มีฟิลิปปินส์นะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของแฟนบอล VIP กันนะครับ